เวลาอื่นก็เยอะแยะเขาก็บอกว่าไม่มีเวลาช่างไม่มีเวลาพอมาทำตรงกับที่มาปฏิบัติอีกทำใจเอาก็แล้วกันนะถือว่าเป็นธรรมชาติเนาะยายไม่ดังว่าไหนหรอกว่า ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดเสียงกล้าวขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านโยมนั่งฟังได้ตามสบายทำความเพียรมีทำความเพียรกันมาตั้งแต่บ่ายโมง1ชั่วโมงแล้วก็มาฟังธรรมกันบางคนบางท่านก็มาปฏิบัติโดยลำพังด้วยตัวเองอยากจะบอกว่าบางคนไม่เคยมาหรือว่ายังไม่รู้จักธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่นะก็คือว่าเวลาที่โยมออกจากที่พักมาแล้วหรืออยู่บริเวณที่พักก็อย่าให้เสียงมันดังคุยกันรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นพอมาแล้วเนี่ยมาถึงศาลาแล้วเนี่ยมาถึงที่ปฏิบัติธรรมที่รวมกันก็ต้องไม่ทำเสียงรบกวนคนอื่นไม่มาคุยกันเสียงดังทำธุระให้มันเสร็จเรียบร้อยมาจากกุฏิไม่ต้องมาชวนกันไปทำนู่นทำนี่ตอนนี้นะคือพยายามวางภาระท่านบอกว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีปริโภทปริโภทคือความกังวลมันห่วงแกตั้งใจจะมาปฏิบัติ7วันมาอยู่ได้คืนเดียวก็ยังกลับเลยเพราะมันห่วงอาวาสปริโภทห่วงบ้านโจรมันจะขึ้นบ้านหรือเปล่าเนาะขโมยเวลาเราไม่มามันรู้เราหรือเปล่าเนาะวางไหนเนาะโจรนี่โจรมันจะมาตอนเราไม่อยู่ตอนอยู่มันไม่มาบ่ถ้ามันจะมามันก็มาได้หมดนะโยมโจรน่ะนะหาเรื่องเอาจนได้นะคิดซะว่าชาติที่แล้วไปทำหนี้เขาไว้เนาะไปเอาเขาไว้หรือเปล่าเป็นหนี้กันถ้าเราไม่ไปเอาของเขามาเขาคงไม่มาเอาอะไรของเราหรอกมันจะได้วางจิตวางใจออกจากบ้านเรือนมาถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมได้บ้างเราจะเฝ้าไปอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยหรือบางบ้านเนี่ยโอ้ยเสียงดังกระทึกคึกโครมมากบริเวณคนรอบบ้านเนี่ยกินเหล้าร้องเพลงเสียงดังเอะอะโวยวายเรายิ่งห่วงบ้านใหญ่เลยหนีจากบ้านไม่ได้กลัวเขาจะเข้ามางัดมาแงะมาเอาของคนอื่นดูก็ไม่เท่าเราเนาะใหญ่ใช่ป่ะให้คนอื่นมาดูแทนให้เขามาเฝ้าแทนสัก7วันเนี่ยจะมาปฏิบัติธรรมกลัวว่ามันจะไม่เหมือนเราหรือเปล่าลูกหลานที่มาดูแลคิดไปสารพัดอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ตัดสินใจมาแล้วก็ยังมานั่งคิดอยู่ข้างหลังอีกมาข้างหน้านึกถึงข้างหลังที่ผ่านมาอันนี้นะท่านบอกว่ามันเป็นปริโภทเป็นความกังวลต้องตัดออกจัดสถานที่ที่อยู่ให้เรียบร้อย
ไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยังไม่ได้เก็บผ้ายังไม่ได้ซักผ้านะสัมภาระต่างๆที่เคยใช้เอาออกมาตากเอาออกมาทำความสะอาดพระพุทธเจ้าสอนพระอย่างนี้นะถ้าจะออกจากกุฏิให้ตรวจดูว่าปิดประตูหน้าต่างดีหรือยังผ้าที่ตากเอาไว้มันอยู่นอกอาคารหรือว่าอยู่ในอาคารเก็บดีหรือยังสัมภาระของบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเปียกฝนเสียหายตากแดดเสียหายมีอยู่บ้างหรือไม่ให้มีสติก่อนออกพอเห็นว่าจัดการเรียบร้อยแล้วพอไปข้างหน้าแล้วมันสบายใจล็อกประตูบ้านไว้ดีไหมดูแลไว้เรียบร้อยพอเราไปภาวนาเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดห่วงหลังห่วงหน้าห่วงหน้าพะวงหลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติจะต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยต้องจำนนต่อเหตุผลด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องไม่สร้างความทุกข์ร้อนเดือดร้อนเข้ามาสู่เราเองนี่แหละมาตัดความกังวลห่วงใยนอกจากนั้นยังมีหมู่คณะที่มาด้วยกันก็สร้างความกังวลด้วยนะพาเขามากลัวเขาไม่ได้อยู่ที่ดีเขาจะไปหรือยังเนาะจะมาเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่นั่งปฏิบัติตัวเองอยู่ก็ลืมตาง่วงซ้ายง่วงขวาดูเขาอยู่นั่นเนี่ยจะคอยดูแลเทคแคร์เป็นพิเศษนะบางคนเนี่ยไปแนะนำคนอื่นมาได้ตัวเองนี่ทนได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้บอกให้เพื่อนทนก็เลยต้องบากหน้าเอาหน้าตัวเองไปแลกขอพิเศษให้กับเพื่อนเคยเป็นไหมเคยเห็นไหมอันเพื่อนเป็นอันนั้นอันนี้เด้ออาจารย์อันนั้นเฮ็ดบ่ได้อันนี้ไปขอเพื่อนมาไปขอแทนพอมานั่งปฏิบัติเพื่อนมายังนอนะกังวลนี่นี่อีกคนนึงไม่เคยปฏิบัติระเบียบปฏิบัติเยอะเหลือเกินเอาไปเอามามีคนมาจู้จี้มาคอยขนาบข้างอึดอัดนะคนที่ถูกขนาบอึดอัดโอ้ปฏิบัติธรรมมันยากขนาดนี้ก็ไม่มาหัวมันละกลับบ้านดีกว่าไอ้คนที่พาเขามาก็โอ้ยเป็นห่วงเขาเกรงว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้เนี่ยอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นปริโภทโยมมันมีป่ะเรื่องปริโภทหยิบอะไรมาครบหรือเปล่าเนาะลืมโทรศัพท์ลืมทรัพย์สมบัติเงินทองถุงเงินถุงทองกี่แสนกี่ล้านทิ้งไว้ที่กุฏิทิ้งไว้ที่บ้านนางยายถาดทองลืมโทรศัพท์เครื่องเดียวต้องกลับบ่กลับบ่ได้บ่กลับบ่ได้เดี๋ยวคุยกับลูกไม่รู้เรื่องลูกโทรมาแล้วไม่รู้เรื่องกลับแล้วเวลากลับนี่สัมภาระมาเท่าไหร่ก็ต้องแบกสัมภาระกลับอีกเนี่ยกลับไปพักเดียวก็จริงฮะต้องเอาถุงมันต้องมีถุงเป้ไปนำถุงเป้หอบถุงเป้โอ้นักปฏิบัติธรรมมันมีความกังวลเยอะเหลือเกินจะเอาไว้ก็กลัวไม่ปลอดภัยจะเอาไปก็เอาไปจะไม่หมดหอบพลุงพลังไปก็ไปบุดเดียวเอาหอบกลับอีกแล้วบุญนะนี่สัมภาระอะไรต่างๆที่มันต้องมีต้องใช้ท่านยังบอกว่า
ให้ใช้เท่าที่จำเป็นมีหลายอย่างมันก็กังวลหลายอย่างอย่างพระเนี่ยไปง่ายมาง่ายมีเครื่องของใช้บริขารประจำตัวไม่กี่อย่างแต่บางคนบวชมาใหม่ๆยังกำหนดทิศทางของตัวเองยังไม่ถูกบริขารเยอะเหลือเกินไปเดินป่าด้วยกันไปทางเดียวกันของใช้ก็เหมือนกันเป็นพระคือกันเนี่ยทำไมหลวงพี่นี่ทำไมถุงใหญ่แท้กระเตงกว่าลุงว่าอาจารย์คือไปน้อยแต่เบาว่องไปเลยมีปริพเทศที่มันแตกต่างกันข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่ในกุฏิเนี่ยเราไปค้นดูตอนนี้ก็ได้ของผู้ใดหลายก็ผู้ใดผู้ใดมีหลายก็ผู้นั้นปริพเทศกังวลหลายเลยเอามาหลายของกินอีกต่างหากนะของกินก็ไม่คือกันแน่เนี่ยของใช้ก็ไม่เหมือนกันของกินก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนั่นที่จะมานั่งสมาธิจะมาสวดมนต์เจริญภาวนาม ันจะต้องละความกังวลห่วงใยสิ่งต่างๆที่จะทำให้เราไม่สงบจิตสงบใจได้คิดขึ้นมานิดนึงมือกังวลไปแล้วต้องละออกทำให้มันได้รีพอเรามานั่งสมาธิเนี่ยเจริญภาวนาพอมันหมดความกังวลแล้วใจมันก็จะเบิกบานสงบเบาเบิกบานสงบเบาไม่รู้สึกอึดอัดขัดเคืองเนี่ยดังนั้นช่วงเวลาที่เราเข้ามาสถานลานธรรมในลานบุญลานธรรมให้ท่านตัดสิ่งที่จะมาทำให้เราเกิดความว้าวุ่นกังวลขึ้นมาอีกรบกวนสมาธิอย่างเช่นโทรศัพท์เป็นต้นโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาต้องปิดเสียงนะถ้าเป็นไปได้ปิดมันไว้ก่อนก็ได้เวลาที่จะทำให้ตนเองสงบลมเย็นในชีวิตมีไม่กี่นาทีเวลาที่จะวุ่นวายมีเยอะแล้วพอเข้ามาถึงที่สงบแล้วยังเอาความวุ่นวายมาอีกเหรอเนี่ยต้องดูนะบางทีเสียงมันดังขึ้นมาตกใจตัวเองจมให้โทรศัพท์จมให้คนโทรหาอีกเห็นไหมโอ้ยอยากโทรมาเฮ็ดหยังบ่ฮู้เลยเนี่ยเฮ็ดหยังอยู่เนี่ยนั่งสมาธิอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอายทั้งอายเขาทั้งเหลียวซ้ายเหลียวขวามีแต่คนมองเจ้าของเครียดให้คนโทรหาอีกทั้งที่โทรศัพท์ของเจ้าของกันล่ะปิดเครื่องรับไม่รับเรื่องราวภายนอกตอนนี้จะเรียนรู้ดูภายในเราจะตามรู้ตามดูภายในดูภายในดังนั้นเนี่ยทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติถามว่าช่วงเวลา7วันมากไปไหมไม่มากน้อยไหมยังน้อยอยู่เมื่อเข้ามาแล้วก็ตักตวงใช้เวลาให้มันเต็มที่อย่างคุ้มค่าทานข้าวแล้วถ้าหากว่าไม่ได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็ตามจะมาก่อนเวลาก็ได้เนี่ยแต่เข้ามานี่อย่ามานั่งคุยกันนะอย่ามานั่งถกปัญหาชีวิตให้กันฟังปฏิบัติเลยนั่งต่างคนต่างเงียบที่นี่ไม่ได้มาคุยเป็นหมู่กันมานั่งสงบเป็นหมู่กันนะ
วัดกับบ้านต่างกันเนี่ยอยู่บ้านย่านเพิ่นเหงาเนาะคุยเป็นหมู่คุยเป็นหมู่กันแต่ว่ามาอยู่วัดมาสงบเป็นหมู่กันผู้ใดคุยนี่แปลกหมู่เด้อนะผู้ใดสงบนี่เออแมนอยู่หมู่เฮานะให้เป็นหมู่เราเนี่ยหน้าที่มันจะแตกต่างกันไม่มีความกังวลกับเรื่องอื่นแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องเรื่องเรือนบ้านก็ไม่ใช่บ้านเรากุฏิอยู่ในป่าเนี่ยกุฏิสร้างไว้ก็เพียงแค่เป็นเพิงพักอาศัยแค่พักหลับนอนที่มุงที่บังไม่ต้องอันนั้นกับหกอันนี้กับบ่สวยอันนี้กับบ่งามไม่ใช่มันคือบ้านเราแล้วอันนั้นย้ายไปมองตรงโน้นอันนี้ย้ายไปมองตรงนั้นมันตัดโอ้ย7วันเราก็ไปแล้วล่ะทำปฏิบัติให้มันเต็มที่ตามรู้ตามดูอยู่กุฏิปฏิบัติได้ไหมมีใครไปปฏิบัติที่กุฏิบ้างไปอยู่กุฏิทำอะไรโสกันบ่โสโสไม่ใหญ่โสกับพ่อใหญ่โสไม่ใหญ่โสกับไม่ใหญ่โสเจอกันอันเป็นยังได้ล่ะเจ้าวะอยู่บ้านน่ะโอ้ยคอยก็เฮ็ดอันนั้นอันนี้แล้วเฮ็ดบ่ไหวเฮ็ดจังได๋น่ะโอ้ยเก็บอันดอกไม้กวาดเดี๋ยวเนี่ยไม่มีอะไรทำเก็บดอกไม้กวาดแต่ทำไมเห็นเขาตีอยู่ข้างถนนตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่รู้ว่ามีพวกโยมอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าเขามาเอาไม้กวาดหมดแล้วเราไม่มีหน้าที่เรามาปฏิบัติธรรมไม่มีแล้วไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องพวกนั้นหมดภาระหน้าที่กับความกังวลสิ่งนั้นตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติมีสติอยู่ปัจจุบันรู้ตัวเท่าทันตลอดเวลาจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดจะไปจะมาจะเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถในการเคลื่อนไหวไปมามีสติเป็นตัวกำกับดูแลตนเองนั่นอย่างที่เราได้ฟังไปว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้วางหลักการเอาไว้ได้สอนกับพระสงฆ์ที่มาประชุมรวมกันจำนวน 1,250 รูปในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในคราวเดียวกัน 1. พระภิกษุเหล่านั้นจำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 2. ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์มีอภิญญา 6 3. ภิกษุเหล่านั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผนวดทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็4วันนั้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวันจาตุลงคสันนิบาตใช่ไหมยายฟังไปหลายรอบแล้วจาตุลงคสันนิบาตโอกาสนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้กับภิกษุจำนวน 1,250 รูปนั้นได้ฟังกล่าวโดยรวมสรุปเป็นข้อว่าท่านกล่าวเป็นหลักการอุดมการและปฏิบัติปฏิบัติการหลักการอุดมการปฏิบัติการคือต้องเรียนรู้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยหลักการแล้วเนี่ยสามอย่างคือหนึ่งละจากความชั่วสองทำในสิ่งที่ดีสามบำเพ็ญจิตให้เป็นจิตตภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานผ่องแผ้วเรียกว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนาจากนั้นก็นำตนสู่ความสงบก็ได้บรรยายมาแล้วละความชั่วก็ละในอกุศลกรรมบท10ทำความดีก็เจริญในกุศลกรรมบท10ทำจิตใจให้ผ่องใสละนิวรณ์5ใช่ไหมมีกามฉันทะนิวรณ์เป็นต้นความพึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสทยานอยากแสวงหาในกามคุณไม่มีการจบสิ้นมีการพยาบาทจองเวรจองร้ายอาฆาตก็ทำให้จิตใจไม่มีความสงบต้องละความพยาบาทขุ่นเคืองความไม่พอใจไม่ชอบใจซึ่งกันและกันให้รู้จักสลัดออกจากความท้อแท้ง่วงเหงาหาวนอนความท้อแท้สลัดออกไม่มีอะไรจะทำไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยนะจักว่าจะอยู่ไปทำไมไม่รู้ว่าจะไปทำไมทำทำไมจะอยู่ยังไงจักยังไม่รู้เลยมันเบื่อหน่ายมันท้อแท้ไปหมดเลยทีนี้สลัดออกจากความลังเลสงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในการทำความดีในการทำความชั่วเนี่ยว่ามีผลจริงไหมเริ่มต้นจากปฏิบัติกำหนดอยู่ปัจจุบันอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเรียกว่าสมถะกรรมฐานแล้วขึ้นสู่ความเป็นวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานผมขอพูดอยู่เดียวสายเดียวดิสายไหนไปนั่งก่อนกำลังเทศอยู่ออกไกลๆหน่อยเนี่ยมันบังหน้าเขาบังจอพี่บ่ได้ยินเด้อบัดเนี่ยบ่มีหูทิพย์แล้วพี่บ่ไปพี่บ่อือพ่อใหญ่น่ะคุณนี่กำลังเทศออกวิทยุอยู่เออจะเฝ้ากวนคนหูหนักลืมบทเทศเลยบัดนี้บุคคลพิเศษนะถ้าได้เนี่ย90กว่าแล้วหูก็ตึงมาได้ก็ดีแล้วนะคือหลักการนี้เนี่ยละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเริ่มพอทำจิตใจให้ผ่องใสต้องอยู่กับความสงบฝึกให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างเช่นอยู่กับคำบริกรรมก็ดีอยู่การท่องบทใดบทหนึ่งพุทโธสัมมาอรหังก็ตามอันนี้เรียกว่าสมถะภาวนาแล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาภาวนา
พิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมอย่างที่โยมไปเรียนกันมานะกรรมฐานคอร์สเข้มนะที่เขามาปฏิบัติกันที่ครูบาอาจารย์สอนวิปัสสนาวิปัสสนาเพราะได้ไปอ้างหมู่หรือเปล่าเข้ามากี่ครั้งแล้วยายหาเถื่อแล้วได้อย่างแน่จักจักจักเราก็พูดให้มันถุงแล้วได้อยู่เอาได้เอามาให้เบิ้งได้ได้อย่างเอารู้จักตัวเองนี่แหละรู้ผู้เดียวนี่แหละบอกเพื่อนอย่างนั้นเด้อยายหูอยู่กับเจ้าของนี่แหละวิปัสสนาไม่ได้ไปรู้ข้างนอกได้ล่ะไม่ได้ไปรู้คนอื่นได้ล่ะหรือว่าจะไปปฏิบัติเอาเลขรางวัลที่หนึ่งดิเคยเห็นได้บ่ล่ะรางวัลที่สองมีบ่จะได้ไม่ต้องไปขายลอตเตอรี่ไกลขายให้คนแถวนี้ล่ะถ้ามันนั่งเอาได้จริงๆนะเพราะว่าไทยมุ่งเลยนี่ขายลอตเตอรี่กันทั้งนั้นคือฟังธรรมะเรียนธรรมะให้รู้จักตัวเองหน้าที่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมะให้รู้จักตัวเองยกขึ้นสู่ภาวนาจะยืนจะเดินจะนั่งไปมาเคลื่อนไหวจิตใจมันจะผ่องใสก็ตรงที่ว่ามันรู้จักแยกแยะดีชั่วออกอยู่เหนืออารมณ์เห็นความดีและความชั่วปรากฏอยู่ในการปรุงแต่งแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ทำตามเห็นแล้วก็แล้วไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดเนี่ยมันเป็นเองโดยธรรมชาติโดยความเข้าใจมีปัญญาในการรับรู้อารมณ์ไม่วูบว่าไปตามความพอใจความไม่พอใจความชิงชังรักใครไม่ได้เป็นไปตามสิ่งเหล่านี้รู้อยู่เห็นอยู่รู้ว่ามีสัตว์ทั้งหลายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีการตายเป็นธรรมดาไม่หลวงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันรู้เองโดยไม่ต้องมาท่องกันอย่างเดียวท่องแล้วมันรู้จำมันไม่รู้จริงเมื่อไม่รู้จริงมันก็เลยไม่เห็นแจ้งพอเห็นแจ้งแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าชีวิตนี้อยู่ไปเพื่ออะไรทำทำไมจะได้ไม่ต้องถามจ้าจะไปเฮ็ดหยังบางคนก็เห็นแม่บ้านมาวัดบ่อยบางคนเห็นพ่อบ้านมาวัดบ่อยไปเฮ็ดหยังคือไปดุแท้ไปหยังกระดอกกระเดียแท้นะมีหยังดีเนาะอยู่วัดเนี่ยไปเบิ่งดูไปเบิ่งดูบางคนก็ส่งลูกมาเป็นเพื่อนแม่บ้านส่งพ่อมาเป็นพ่อตาไม่ใช่มาเป็นเพื่อนแม่บ้านเพื่อที่จะดูไปเบิ่งเนี่ยพวกมันไปหลงพระแล้ววะมันไปหลงอันนั้นไปหลงอันนี้แล้ววะเพื่อเอาอย่างให้กินมาดูคนที่ปฏิบัติธรรมจะเข้าใจเองใช่ไหมยายจะไปอธิบายเขาฟังยังไงเวลาเข้าสู่ความสงบความโปร่งใสเบาจิตเบาใจชีวิตนี้เนี่ยสามีทำให้ได้ไหมภรรยาทำให้ได้ไหมลูกทำให้ได้ไหมหลานทำให้ได้ไหมบุญกุศลเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับความอิ่มเอิบพึงพอใจความสุขใจสบายใจเราเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองนั้นพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่เลิศที่สุดดีมากๆเรามีหน้าที่ทำตามที่ท่านกล่าวไว้ในโอวาทปาติโมกข์หลักการว่าไปแล้ว3อุดมการหลักการคือละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสอุดมการ4อุดมการ4นี่จะต้องมีไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ในการพัฒนาในการที่จะดำเนินไปกับด้วยการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าต้องมีความอดทนนะเบื้องต้นทนต่อความหิวโหยทนต่อแดดความร้อนความเจ็บปวดทนต่อการนอนที่ต้อง
จ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ได้นอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ทนต่อแดดทนต่อความร้อนความหนาวทนต่อแมลงอยู่ที่บ้านปิดประตูอยู่ในมุ้งลวดก็อยู่ได้มาอยู่ป่าโอ้ยยังก็ดีเมื่ออาจารย์ถ้าไม่มียุงจะดีกว่านี้มันวะเลยเอามุ้งมาแขวนแขวนไปแขวนมาอีกคนหนึ่งดึงกระเด้งไปใส่อีกคนหนึ่งเส้นเชือกเส้นเดียวกันจมให้กันอีกเนี่ยโอ้ยจักดึงอย่างกระดอกกระเดียนอีกคนหนึ่งจะไปไปแต่เจ้าของก็ไม่ไปได้เดี๋ยวนี้ดึงให้หมู่ตกใจไปออกเข้าห้องน้ำแต่ละทีดังไปทั่วนั่งก็อยู่50ก็ดัง50ไปผู้เดียวได้เนี่ยเฮ้ยแต่เครียดแต่ไปไม่ใหญ่อันนี้ยังก็ดีหมดไปถึงกุฏิก็ไปซอกหาของวันนี้กรากรากดึงของโอเคโอเคจนมูจมให้ไม่ใหญ่อันเนี้ยมาปฏิบัติธรรมจักคนหรืออย่างกระดอกกระเดี้ยหรือจักคนอย่างดึงโกรกเกรกรบกวนคนอื่นเขาคนอื่นเขาจะนั่งสมาธิอยู่ที่กุฏิบ้างเตียงดังนอนดีกว่าคุณว่านอนก็นอนไม่หลับมันยังไม่เลิกทำนึกว่าจะหนีไปไหนพ้นเหรอเสียงมันต้องหนีทางใจแล้วมันหนีทางกายไปไม่ได้ต้องหนีทางใจไม่ใหญ่นั่นเพิ่งก็เป็นปกติไปเนี่ยโอ้สร้างมันเถอะเพื่อเป็นอย่างนี้แหละไม่ใหญ่เรียนนะมันเป็นอยู่นี่บอลนั่งหัวเราะกึกๆอยู่เพื่อนเป็นของเพื่อนอย่างนี้แล้วอย่าไปถือไปซาเพื่อนเด้อแบบสบายใจได้แบบนี้ถ้าถือสาแล้วเป็นเรื่องเลยนะถือสาแล้วเป็นเรื่องโอ้ยไม่ใหญ่อันนี้มาที่ไหนมาที่ไหนก็มาหาซอกตะของอยู่เนี่ยเสียงดังเนี่ยหนีทางกายไม่ได้หนีทางใจหนีทางใจทำใจเป็นไหวเพิ่นดังกุฏิก็มาอยู่ศาลาไปแล้วมานั่งสมาธิอยู่ศาลาไปแล้วให้เพิ่นเลิกดังก่อนจะดังตลอดทั้งวันว่านะแต่ว่ามาศาลาเนี่ยจะมาห้ามนะห้ามมาดังศาลาคนเขาจะมาพักเข้ามาประพฤติปฏิบัติที่ศาลาก็ลำคาญเสียงดังรบกวนผู้อื่นมามาช่วยกันนะครับต้องเพิ่มความอดทนให้ตนเองขึ้นมากๆถ้ามันอดทนไม่ไหวเนี่ยมันก็จะพาเราออกจากความเพียรนะกลับบ้านเถอะกูกลับบ้านเถอะเราเศร้าๆๆเศร้าๆๆอย่างนี้นะไปดีกว่ากลับดีกว่านะอะไรอะไรก็ดีหมดไอ้คนที่พูดอย่างเงี้ยนะโยมสังเกตดูนะใจสอเด้โอ้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมันมีอยู่อย่างเดียวนะแต่อย่างเดียวนี่แหละที่แกอยู่ไม่ได้นะถ้ามันดีไปทุกอย่างคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าไม่ดีก็ไม่ดีไปทุกอย่างเลยเอ้อมันไม่ดีแล้วก็อยู่มันไปทำมันไปแต่ว่าต้องอดต้องทนทนต่อความเหน็บความหนาวความร้อนความแข็งที่มากระทบแล้วก็ยังต้องมาทนต่อสภาพนำมาทำคือความเจ็บใจนะบางทีมันปี๊บเข้ามาเลยไม่พอใจขึ้นมาขุ่นเคืองขึ้นมาปุ๊บมันกำลังจะออกทางปากมันกำลังจะออกทางกายระงับไปจึ๊บไม่ทำดูมันไปเอาเดี๋ยวเราจะเป็นธาตุกิเลสด้วยนี่มันสอนตัวเองจุดจึ๊บดูมันไปแล้วแล้วไปจบไปพอได้ผ่านไปเดี๋ยวเรื่องใหม่มันมาอีกแล้วปรุงแต่งเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวดับไปอีกแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นคนที่ประการที่สองต้องเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนเว้นจากการทำร้ายรบกวนหรือว่าเบียดเบียนผู้อื่นต้องมีอุดมการในใจเลยนะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ
ผู้ปฏิบัติธรรมหนึ่งต้องมีความอดทนสองเว้นจากการเบียดเบียนรบกวนผู้อื่นไม่งั้นจะขาดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติไม่ใช่สมณะไม่ใช่ผู้ประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ประการที่สามคือความสงบได้แก่การปฏิบัติชอบสนใจเอาใจใส่กับการประพฤติปฏิบัติอยู่กับความสงบมันอยากคุยมันอยากคุกคีก็ต้องเอาตัวออกผู้ใดชอบไปนั่งคุยแต่กุฏิคนอื่นบางทีไปนั่งเป็นครึ่งวันพวกนี้ในเวลาเข้ามารวมปฏิบัติก็ยังไม่มาเวียกหลายทำไรคาคุยกันอยู่ไม่ใช่โสกับไม่ใช่โสเจอกันฮะโสหนึ่งกับโสสองบ่เลยกลายเป็นโสโสบ่คุยกันไม่ใช่โสโสน่ะโอ้ยแห่งไปจำศีลอันวันพระศีลแปดอยู่ที่วัดศาลาเดียวกันเนาะนอนก็นอนด้วยกันวันนี้ทั้งวันเลยทั้งคืนฮอดเช้าปัดเลยนานๆได้พ่อกันเนาะเฮาเจ็ดมื้อมาพ่อกันทีนึงเจ็ดวันแปดวันมาพ่อกันทีนึงเอาให้มันเต็มที่ไปเลยนะเรานะคุยกันให้เต็มที่ไปเลยมันต้องชอบฝักใฝ่ในความสงบด้วยปีกวิเวกออกไปอยู่ตามลำพังมุมนี้ไม่สงบมีคนคุยกันก็หนีไปคุยไปมุมอื่นโยม200กว่าไร่เนี่ยไปหาเอานะอย่าไปบอกอย่าไปว่าเขาว่าเพราะเขาเราจึงไม่สงบเราต้องแสวงหาที่สงบคือปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกายทางวาจาทางใจปฏิบัติตัวเองด้วยไม่ใช่หาแต่สถานที่ทางกายก็มีกายสงบไม่เบียดเบียนไม่พูดร้ายไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามผู้มาบวชถือเนกขัมมะงดเว้นเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามไม่เกี่ยวกันเลยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกันละไม่ละเมิดไม่ถึงซึ่งกันและกันหมดภาระที่เราจะต้องมาดูแลที่ต้องมาเกี่ยวข้องแบบผัวมีเมียสามีภรรยาจบแล้วเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปแต่โดยลำพังทางกายทางวาจาทางจิตเราก็ยังได้รู้รสชาติของการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอานิสงส์จากการประพฤติปฏิบัติแล้วนิพพานจะไม่มีจริงได้ยังไงโยมสุขกว่านี้ยังมีอยู่สงบกว่านี้ยังมีอยู่ดีกว่านี้ยังมีอยู่เข้าใจตัวเองมากขึ้นยิ่งกว่านี้ยังมีอยู่เข้าใจโลกเข้าใจสังคมมากกว่านี้ยิ่งกว่านี้ยังมีอยู่เนี่ยแสวงหาความพ้นทุกข์เรียกว่าพระนิพพานการดับทุกข์กันออกจากทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาด้วยการเจริญในอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นท่านเนี่ยท่านที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้รู้เป้าหมายของตัวเองใช่มาตามๆกันไปเพราะได้มาสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันทำวัดเช้าด้วยกันถึงเวลาเข้ามาไม่ต้องบอกไม่ต้องรอให้ท่านเรียกหามาดื้อไปออกเอ้ยโอ้ยเห็นเรียกกันทุกงานนะที่นี่ไหนเขาก็เป็นเป้ง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 เรียกกันอย่างนั้นเนี่ยได้เวลาปฏิบัติธรรมแล้วดื้อพระก็เบาคือดีด้วยเออทั้งปี
วันไหนจะสิเฮ็ดเป็นอย่างเธอเดี๋ยวนี้วัดนี้อาตมาสอนให้สมาทานศีลเองแล้วจะมาขอกับพระขอกับพระว่าเอาเองลดต่อหน้าพระเนี่ยเอาเมื่อก่อนครั้งพุทธกาลท่านพูดอย่างนั้นเลยเห็นไหมโยมเวลาฟังธรรมบทที่ท่านครูบาอาจารย์มาเทศมาแสดงบางทีเขายังไม่มีความเลื่อมใสในพระศาสนาเลยเป็นคนแข็งแข็งกระด้างเหมือนจะไม่เคารพพระพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องเหตุผลไปแล้วพอฟังจบกับจิตกับใจมีศรัทธาในศาสนาขอถึงเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโยมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิแม้ครั้งที่สองตติยัมปิแม้ครั้งที่สามเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสมาทานศีลเองข้าพเจ้าของดเว้นในข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้จะประพฤติปฏิบัติตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตก็ทำมีศีลเองเลยใช่ไหมพูดเองว่าเรานี่มารอแต่ให้พระนำอยู่นะฮะมายังพันเตวิสุงวิสุงกันอยู่นี่วิสุงวิสุงอีกคนนึงบอกไม่มีวิสุงอีกคนบอกมีวิสุงเถียงกันอีกแล้วเถียงกับมีวิสุงไม่มีวิสุงถามว่ามันแปลว่าอะไรจักแต่ว่าอันนั้นมันผิดนะเพิ่นบ่พาเฮ็ดได้ล่ะประโยคเดียวนะบางคนไปได้ยินอิมานิมะยังพันเตเอตานิมะยังพันเตโมเมนต์โมเมนต์อิมานิอิมานิตอนถวายของกันนะเถียงกันแล้วรู้ความหมายมันหรือเปล่าบ่แต่พ่อแต่แม่พาทำมาก็มีแต่อิมานินี่แหละนะ เขาเปลี่ยนในสถานการณ์ไหนรู้ไหมในกรณีที่ถือวัตถุทานอยู่ในมือที่จะเอาไปถวายอยู่นี่อิมานิอยู่นี่เอตานินู่นอยู่บนโต๊ะนู่นขอน้อมถวายนะคนท่านผู้รู้ก็กลัวว่าจะทะเลาะกันมากก็เลยบอกเอายกมาสักพานหนึ่งว่างั้นนี่อยู่นี่อีกมูมันอยู่คุณอีกเดี๋ยวค่อยเอามาถวายเอาอยู่นี่ก่อนนะมันก็เลยไม่ต้องเถียงกันทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันอยู่เพราะไม่เข้าใจเรียนรู้เข้าใจว่าตั้งใจทำทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญภาวนาด้วยความตั้งใจทำความรู้สึกในเหตุผลอาตมาบอกคนแก่เวลาใช้เด็กต้องอธิบายด้วยพูดให้เขาฟังสักหน่อยเหตุผลอยู่ๆใช้ปุ๊บแล้วตะขู่ตะคอกว่าอีกต่างหากบางทีเอ๊ะเราผิดอะไรวะใช้เราอีกซ้ำยังไม่ทันไปทำให้ก็โมโหอีกเอานะอุ้ยมันก็ไปเอาด้วยความเสียไม่ได้อุ้ยไปทำด้วยความเสียไม่ได้เขาต้องการเหตุผลเราต้องมีเหตุผลทำอะไรก็แล้วแต่ต้องอธิบายได้ว่าทำเรื่องนี้ไปเพราะอะไรอย่าไปเชื่อตามๆกันไปอย่าเพราะความเห็นว่าตัวเองเคยทำตามๆมาเคยทำมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เชื่อมาตรฐานของตัวเองไม่ได้ต้องเป็นมาตรฐานของพระพุทธเจ้าดังนั้นเรามาดูวิธีการ6ว้าวโยมตอนแรกอาตมาพูดบรรยายมาแรกนู่นไล่มา3ชั่วโมง3กันแล้วนั่นเนี่ยนะตอนแรกคือวิธีการ3นะอุดมการ4
ทำจิตใจให้ผ่องใสนี่คือหลักการในโอวาทปาติโมกอุดมการเสียนี่เมื่อกี้เนี่ยที่พูดไปจำได้ไหมความอดทนการไม่เบียดเบียนความสงบแล้วก็นิพพานเป็นความหวังใช่ไหมเป็นการมุ่งหวังไปใช่ไหมเป้าหมายต้องตั้งไว้ในใจเป็นอุดมการเป็นอุดมการที่จะต้องทำให้ถึงเหมือนกันเถอะทำให้เห็นแจ้งนะเริ่มต้นจนถึงที่สุดพระนิพพานนะเริ่มต้นจากความอดทนการไม่เบียดเบียนพัฒนาความสงบอยากให้ชีวิตตนเองนั้นต้องสู่ความสงบให้ได้แล้วก็มรรคผลนิพพานนั่นเองสุดท้ายทีนี้มาดูวิธีการ6วิธีการ6มีอะไรบ้างวิธีการ6 1ไม่ว่าร้ายไม่กล่าวให้ร้ายหรือว่ากล่าวโจมตีใครไม่ให้ร้ายพูดถึงบุคคลอื่นไม่ให้ร้ายไม่กล่าวร้ายไม่โจมตีถ้าเกิดให้ร้ายกล่าวร้ายผู้อื่นนั่นไม่ใช่สมณะแล้วไม่ใช่นักกวดต้องมีการให้อภัยไม่จองเวรกันไม่เบียดเบียนกันประการที่สองไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะไม่ว่าร้ายแล้วนะแล้วก็ไม่ทำร้ายอย่างที่สองนะตอนแรกทางปากใช่ไหมอย่างที่สองทางกายไม่ทำร้ายแล้วทีนี้มีความรู้สึกประการที่สามนะตั้งใจอยู่กับการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสำรวมในปาติโมกข์เห็นไหมที่เราอันนี้เอาบทโอวาทปาติโมกข์ที่เราทำวัดแปนแหละมาอธิบายจริงๆเราก็สวดอยู่เป็นประจำใช่ไหมยายจำได้ไหมสำรวมในปาติโมกข์ก็ได้แก่ความเคารพในระเบียบวินัยกฎกติกากฎหมายรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเคารพในกฎกติกาอย่างเงี้ยมาอยู่ในวัดก็ต้องเคารพในกติกาวัดที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านพาพุทธปฏิบัติบอกกล่าวเราเคารพแก่เพื่อนโยคีผู้เข้ามาประพฤติปฏิบัติไม่รบกวนไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่นนะไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปาติโมกข์ประการที่สี่รู้จักประมาณก็ได้แก่ความพอดีนั่นเองรู้จักประมาณประมาณไม่ใช่คนชื่อประมาณนะรู้จักนายประมาณหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะไม่รู้จักนางประมาณไหมไม่ใช่ประมาณก็แปลว่าความพอดีนี่ความพอดีในการบริโภคหรือว่าการใช้สอยสิ่งของต่างๆไม่ใช่เฉพาะกินอย่างเดียวนะยายการบริโภคตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสรู้จักควบคุมรู้จักสิ่งใดควรไม่ควรรู้จักประมาณในการบริโภคในการเสพ
สิ่งของต่างๆเหล่านั้นให้รู้เหตุผลว่าจะไปใช้สอยให้เกิดประโยชน์ในสิ่งใดควรไม่ควรอย่างไรประการที่5อยู่ในสถานที่อันสงัดอยู่ในสถานที่ที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมอันนี้โยมมาแสวงหาอะไรเนี่ยมาถึงนี่เพื่อมาแสวงหาสถานที่ที่มันสงบสงัดจากเครื่องรบกวนใช่ไหมจากสิ่งรบกวนภายนอกนี่ก็เป็นไปตามคำสอนที่เป็นวิธีการประการที่6สุดท้ายเนี่ยฝึกหัดจิตให้สงบได้แก่การฝึกหัดชำระชำระให้จิตสงบมีสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีไปพร้อมๆกันทำให้เกิดคุณภาพชีวิตขึ้นมานี่จึงเป็นวิธีการที่เราจะมุ่งสู่ความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่เรียกว่าอุดมการณ์4ก็ตามแล้วก็ตีกรอบให้อยู่ในหลักการทั้ง3แสดงว่าไม่หนีกรอบนะจึงมีทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6จำวิธีการ6ได้หรือยังวิธีการ6มีอะไรบ้างไม่ว่าร้ายเห็นไหมไม่ว่าร้ายไม่กล่าวโจทย์โทษใครไม่ทำร้ายทางวาจาไม่ว่าร้ายนะทางกายไม่ทำร้ายสองแล้วนะสามสำรวมในปาติโมกสำรวมในคำสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมสี่รู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่เครื่องของใช้ก็ตามที่มันเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเราเนี่ยรู้จักประมาณไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนะยายเขาบอกว่าตักอาหารให้รู้จักประมาณใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่ารู้จักประมาณใช้น้ำอาบน้ำใช้อย่างประมาณรู้จักประมาณใช่ไหมที่อยู่ที่กินของเครื่องของใช้รู้จักประมาณผมแนะนำให้ไปหาคนชื่อประมาณดิ ให้มันพอดีนะให้มันพอดีเนี่ยมันเป็นวิธีการข้อที่5อยู่ในสถานที่อันสงัดเลือกมาแล้วนี่รู้แล้วใช่ไหมให้ไปอยู่ที่สถานที่อันสงัดมันจะรู้จักตัวเองมากขึ้นโอ้เป็นขี้กลัวขี้ขาดวันนี้มียายคนหนึ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมบอเป็นยังย่านผู้ขาขี้ย่านเราอยู่นี่ยังมาอยู่นี่แหละอยู่ในกลุ่มเนี่ยขี้ย่านไอ้ที่ว่าย่านเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าใจของเรามันกลัวแล้วก็สังเกตเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้มันจะเหงาแต่ว่าพุทธเจ้าสอนไปหาความสงบใช่ไหมให้ไปอยู่ในที่สงบแล้วก็ศึกษาตัวเองว่ามันกลัวอะไรเมื่อก่อนอาตมากับตาขาวสู้ใครเลยนะโยมสู้อาตมาไม่ได้หรอกอุ้ยขนาดปวดฉี่ปวดเยี่ยวนี่ไม่กล้าออกจากบ้านเมื่อก่อนห้องน้ำมันก็ไม่มีแบบทุกวันนี้เนาะมันอยู่ในห้องเลยเนาะมันอยู่ในบ้านเลยทำไมก่อนนี่ต้องออกยิ่งเป็นบ้านสองชั้นนั่นโอ้ยมันมีรูจุดตรงป่องไหนก็ใส่มันตรงนั้นเลยกลัวผีเนาะไปไกลไม่ได้เหม็นกุ๊บเนี่ยขวดอะไรต่อขวดอะไรอยู่แถวๆนั้นกระปุกอะไรเขามันปวดหลายไม่ยอมออกจากใส่มันเลยแล้ว
เช้ามาน้ำอะไรเหลืองๆน้ำมันก๊าซบ่น้ำมันโซล่าติโมเมนเดอร์เหนียวมันกลัวทีนี้พอมาปฏิบัตินั้นพอได้อยู่คนเดียวมันจะรู้จักตัวเองมากขึ้นพออยู่ในที่สงัดแล้วเนี่ยฝึกสติโยมถ้ากลัวความมืดจริงๆแล้วเนี่ยโยมกลัวความมืดแต่กลางวันพอไปได้ใช่ไหมยายพอไปได้ป่ะพอดึกพอคืนมาแล้วมันไม่อยากไปใช่ไหมทีนี้วิธีการจะทำยังไงมาอยู่กุฏิลำพังคนเดียวอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ยังดีนะยังอยู่ใกล้หมู่ด้วยเนี่ยถ้าไปอยู่กุฏิแบบกุฏิพระอย่างนั้นน่ะห่างๆกันอย่างนั้นน่ะโอ้ยบ่ไหวแล้วบุคคลไปบ่ได้หรอกอยู่บ่ได้หรอกอันนี้กุฏิติดกันอย่างงี้บางคนโอ้ยมาสร้างใหม่อาจารย์ไม่ได้ไปดูติดกันโพดกันคักฉายคาชนกันเลยฝันว่าอยู่ห้องเดียวกันนี่เดี๋ยวนี้ให้มันห่างน้อยที่มีเยอะเพื่อที่จะฝึกให้ตัวเองอยู่กับความสงบสงัดกลัวไปสารพัดกลัวว่าจะของจะป่วยกลัวว่าจะเป็นนั่นเป็นนี่ต้องมีเพื่อนต้องมีหมู่คณะต้องมีคนรู้จักต้องมีคนรู้ใจคิดไปตามสารพัดเย็นๆมากลางคืนมามันเริ่มแล้วนอนไม่หลับไปเลยดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมามาวัดนอนไม่หลับอยู่บ้านนอนหลับดีดีฮะทำไมนอนไม่หลับอ่ะโอ้ยยานหมาวิ่งเหยียบใบไม้ก็หาว่ามีคนมาเดินรอบกุฏิเจ้าของโอ้ยเดินรอบทั้งคืนเลยยานเอ้ยก็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 หมามันหาของกินมาที่นี่อีกคนนึงมาบอกอาตมาโอ้ยพ่อไหวหรอกอาจารย์ผู้ขาเลยมานอนศาลาทำไมอ่ะโอ้ยมาสาวกุฏิผมทั้งคืนเลยอันว่าผีมาสาวนะสาวไอ้ข้างฝานะกวากกวากปุ๊บ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 กวากตุ๊กแกไม่ได้ดูดีๆตุ๊กแกกับแก่เวลามันวิ่งกินเนี่ยมันแล้วมันเดินมันเดินไปเบาๆก็จริงแต่มันขูดลูดฝาไปเนี่ยฝายิ่งเป็นฝาไอ้กระเบื้องแผ่นเรียบใช่ไหมตามันดังกรอกกรอกกรอกพอมันงับแมงได้ประเดี๋ยวนี้มันเวียงใส่ประเดี๋ยวตับ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 เป็นตาญาติเนี่ยเอากูแล้วเอากูแล้วอยู่ทั้งนั้นคนหัวลุกสู้สู้สู้อยู่ข้างในพอแหงแล้วดิเนี่ยไอ้ตุ๊กแกหากินแมงอยู่ข้างนอกไอ้คนข้างในพอแหงแล้วดิเนี่ยพอออกมาดูโอ้ยหาไม้มาตีมันอีกมันหลอกกูเฮ็ดหยังเลยเนี่ยวันละพอเห็นความจริงแล้วมันเป็นไงวาวใจไหมทีนี้อยากรู้ว่าตัวเองมันกลัวมันกลัวที่อะไรบางทีมันกลัวจากการปรุงแต่งมันกลัวจากความมืดสมัยก่อนนี่ทำไมเราไม่กลัวมากขนาดนี้เพราะว่ามันอยู่กับความมืดได้บางทีเดินง่ายๆเดินไปได้ใช่ไหมยายเดินง่ายๆเนี่ยเดินไปไล่ไปนาไปตามคันนาขาวๆไปเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยเดินไปได้ใช่ไหมเดินไปสบายหน้าบ้านเดี๋ยวนี้โอ้ยมืดมาไม่ได้เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟตับ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 ทีนี้ลองไปอยู่กุฏิที่ว่าโยมอยู่กันเนี่ยถ้ายังไม่เปิดไฟนะลองนั่งดูตอนมันมืดวิธีการที่จะให้รู้จักความจริงนั่งดูความมืดมันจะค่อยมืดลง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 เราก็อยู่คือเก่านั่นแหละแต่ว่าบรรยากาศรอบตัวเรามันเปลี่ยนไปแต่อย่าไปหลับตาดิถ้านั่งสมาธิตอนยังไม่มืดพอลืมตามากลัวดิเว้ยเพราะมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันตามันยังปรับไม่ได้มันกลัวนะนั่งดูมาเลยอยู่หน้าบ้านหน้ากระท่อมเนี่ยชานหน้าบ้านเลยเอาเลยอย่าไปปิดประตูนะเปิดประตูไว้ดูมันดูข้างนอกตรงนี้พุ่มไม้ตรงนี้ตอไม้มันเป็นยังไงมันอยู่ยังไงมันจะค่อยมืดไปแล้วมันเป็นอาการยังไง
อ๋อมืดแล้วเหมือนคนไปนั่งตะคุ่มตะคุ่มที่เห็นว่าเป็นเหมือนคนมานั่งตะคุ่มตะคุ่มบนตอไม้อันนี้นี่เองกลัวมันทุกวันเลยผ่านมาตรงนี้ก็กลัวใหญ่มันปรุงแต่งเนี่ยพอรู้ความจริงแล้วมันก็หายกลัวโยมปัญญามันเกิดแล้วตอนที่มันกลัวอยู่อะไรมันเกิดนะโมหะความหลงมันเกิดไม่เข้าใจชีวิตพอรู้แล้วเข้าใจแล้ววันนี้สบายอยู่ได้ไม่มีอะไรเนี่ยต้องฝึกให้อยู่ในหลักนะหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6เนี่ยวิธีการในวันนี้พูดไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปาฏิโมกรู้จักประมาณในการบริโภคใช่ไหมอยู่ในสถานที่อันสงัดนี่ประการที่5ประการที่6ฝึกหัดจิตให้สงบชำระจิตให้ผ่องใสอยู่กับความสงบเนี่ยนี่คือหลักการทางพุทธศาสนาที่ท่านได้นำมาแสดงโอวาทปาติโมกกับพระภิกษุที่มาประชุมรวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายจำนวน 1,250 รูปในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาฆะฤกษ์วันเพ็ญเดือนมาฆะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจาตุจาตุลงคสันนิบาตคือว่าอ้อมๆแอมๆใช่ไหมฮะวันมาฆบูชาเรียกอีกวันหนึ่งอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรวันจาตุลงคสันนิบาตทำไมถึงเรียกจาตุลงคสันนิบาตมันมีเหตุอะไรเหตุอัศจรรย์กี่อย่าง4อย่างเกิดขึ้นในวันนั้นอย่าไปนับรวมเอาอวาทปาติโมกข์เข้าไปนะเพราะมีเหตุ4อย่างมาประชุมลงกันโดยไม่ได้นัดหมาย1ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ได้ปัญญา6ใช่มั้ยแล้วก็พระพุทธเจ้าบวชให้แล้ววันเพ็ญเดือน3รวมกันเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงกล่าวโอวาทปาติโมกข์ให้โอวาทถ้าไปรวมกันหมดมันก็เป็นเท่าไหร่5คนเดียวมันบ่จะไปรวมกันเด้อเหตุการณ์4อย่างที่มันเป็นอัศจรรย์4อย่างแล้วพอมันประจบเหมาะอย่างนั้นแล้วได้โอกาสดีที่พุทธเจ้าสอนธรรมะธรรมะที่ได้กล่าวในวันมาฆบูชาชื่อว่าโอวาทปาติโมกข์นะให้จำอย่างนี้นะอันนี้พูดให้โยมได้ทบทวนด้วยนะทบทวนไปพร้อมๆกันนั้นก็ขอให้เราได้ยึดมั่นประพฤติปฏิบัติในหลักการอุดมการวิธีการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝากไว้ให้กับพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้ก็ขอให้ท่านสาธุชนนั้นจงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยหลักธรรมมีความรักความห่วงใยความหวังดีความปรารถนาดีความเสียสละรักใคร่ตนเองรักใคร่ครอบครัวรักใคร่สังคมให้มากที่สุดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสรรพสัตว์ทุกชีวิตขออำนาจแห่งบุญคุณความงามความดีทั้งหมดทั้งมวลนี้จงอภิบาลพี่น้องพุทธศาสนิกชนให้เป็นบุคคลที่ตั้งมั่นสามารถประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญกราบพระอรหังสัมมา